สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติสันนะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะครับ Plants vs Zombie นะครับก็มาด่านที่22 23นะครับหรือ Odor Day 22 and 23นะครับ Today we try again นะครับลองอีกครั้งนะขอบคุณครับผมครับ Return ก่อนเราขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคส่งไปเราโอ้โหนะครับเมื่อกี้ผมอัดไปครึ่งทางแล้วนะครับที่หมดนะครับเนี่ยมาเจอแบบนี้นะครับรีสตาร์ทดีกว่ารีสตาร์ทดีกว่าดูแล้วผมมาผิดทางแล้วเหมือนกันนะครับที่จริงเพราะไอ้โดนเสาที่มันเตะนั่นเองนะมันชั่วมากนะถูกแล้วนะครับถูกแล้วนะครับโอเคนะอันนี้คือแผลนในดิเฟนนะครับเราก็ต้องแผลนไปแล้วก็ดิเฟนนะไอ้พวกนี้นะแล้วก็เอาตัวนี้ก่อนนะครับสำคัญนะครับบานาน่ามาตรงกลางนะครับอันนี้มานะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวนี้ค่อยว่ากันตัวนี้2ตัวนะครับ3ตัวแล้วกันนะง่ายดีนะครับปกติอันนี้ก็1นะครับตรงนี้โล่1ครับโล่อย่างละ1นะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าผมจะได้ใช้ได้หลายๆชั้นไงโล่นะครับปกติผมใช้หลายชั้นนะครับโล่3ชั้นไปเลยนะครับจะได้พอดีพอดีกันนะครับวันนี้นะครับไปใส่อันนึงนะครับ350ใส่175ประมาณนี้แหละครับมั่วๆไปนะครับโอเคนะครับวันนี้เริ่มไปเลยครับ Let's rock กันนะครับโอเค3ชั้นนะครับเราเร่งเครื่องมานั้นแหละครับศัตรูมาเยอะนะครับไม่เป็นไรครับเราบานาน่าลงพอดีนะครับสำคัญมากนะคือต้องมีตัวบานาน่าลงมาเฮ้ยมากินอะไรเราแล้วมากินได้เหรอนี่เราเยอะเว้ยโดนเตะมานะครับโลเรายังถึกยังทนนะครับโดนลอยหลังนะแบบนี้สวยแล้วนะครับก็เรียกแน่ๆนะครับกล้วยตัวนี้แหละนะที่จริงนะครับมันมาจากข้างหลังนะครับพามันไปกันครับโอ้มครับบานาน่ามานะครับโตชั้นแรกใกล้หายแล้วนะครับเราดูความเร็วโลชั้นแรกหายไปแล้วนะครับเพชรนะครับเพชรไปแล้วเร่งความเร็วเร่งความเร็วรอตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรนะฮึบตองมาอย่างรวดเร็วเหรอหืมมาอย่างเร็วเลยเว้ยโอ้โหโดนลอยหลังแต่งั้นก็ชนะแล้วนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าโอ้โหไม่ตายเว้ยเรามีตัวไถนะครับยังไงก็ชนะแล้วล่ะนะครับนะครับ
ีตัวไทยนะครับเราไม่ต้องกลัวมากนะแตกหมดนะครับไปซ้ายซะเงียบร้อยนะครับโอ้เพลงเพอร์เฟกต์ได้นะก็แปลว่าดีมากนะครับมาเลยกล้วยมากล้วยมาดีมากอย่าเพิ่งถอยไปเยอะสิพี่โอเคนะครับเยี่ยมเยี่ยมนะเยี่ยมเยี่ยมถ้ามีกล้วยเนี่ยแพ้นะครับโอ้เรียบร้อยได้เพชรด้วยนะครับ yes ในที่สุดนะก็ชนะ yeah โปเตโต้ไม้นะอีกหนึ่งเลเวลเท่านั้นนะครับเราnext level ไปด่านต่อไปกันนะครับเราโอเคมาด่านนี้ทำอะไรเฮ้ยทำไมไม่เห็นมีไดโนไดโนอะไรเลยโปเตโต้ไม้ดีหรือเปล่าวะรู้จริงๆว่ามันดีไหมนะครับมีพร้อมหน้าพร้อมเพียงกันเลยนะพวกเนี้ยหัวเหล็กอ้าวอ๋อมีตัวยิงตัวหนึ่งโอเคน่าจะพอดีแล้วล่ะแล้วดียังไงครับโปเตโต้ไม้นะเราก็มาดูกันนะขึ้นละปิ้ง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 แล้วคืออะไรนะไม่รู้นะเอาละพวกแกร้อยหลังเกลี้ยงเลยบ้าจริงๆนะครับฝึกไว้นะเปล่าสำคัญนะดียังไงโปเตโต้ไม้ตัวนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามันดียังไงอาจจะรีเร็วก็ได้เท่าที่ดูนะครับมันประมาณว่ามันเตรียมเร็วนะครับประมาณนั้นเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบนโอ้โหข้างบนข้างบนก็ทิ้งไปแล้วกันโอ้แบบนี้มันก็เยอะเนาะถ่ายไปนะครับมากันใส่เพชรด้วยครับพอดีเลยI'm
คดูแล้วไม่น่ายากหรอกนะครับดูแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะเยอะแล้วเนี่ยไอเนี้ยใช้ไปสักหน่อยครับโอเคมึงระเบิดเพียบเลยมาดีเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะระเบิดแล้วมันโดนหลายตัวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมานะครับโอเคนะครับต่อกันนะครับเรานะครับเมื่อกี้ก็มีเรื่องนิดหน่อยนะครับเราไก่ชนะแล้วนะครับเราด่านนี้นะครับมีเรื่องนิดหน่อยคือผมต้องมีธุระต้องออกไปนะครับด่วนครับแต่ตัวเดียวนะเนี่ยมันใกล้ๆเลยเจาะปากมันเลยชนะแล้วนะครับในที่สุดครับได้แล้วสำหรับไพรมอลนะครับไพรมอลโปเตโต้นั่นเองนะครับผมต้องไปอ่านก่อนมันพิเศษยังไงนะผมยังไม่รู้เลยอ๋อเป็น area damage ก็คือโดนหลายตัวนั่นเองนะครับโอเคนะเข้าใจแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ